สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้บ้านไร่วังพยอมจะมาขุดนะคะขุดเอาต้นขิงแดงนะคะอันนี้ปลูกมาน่าจะประมาณ 4-5 ปีได้แล้วนะคะก็คิดว่าคงจะสูญพันธุ์ไปแล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วก็เห็นขึ้นมาปีนี้ก็เห็นขึ้นมาอีกก็เลยเดี๋ยวจะขุดย้ายนะคะเพราะว่าอันนี้อยู่ในสวนป่านะคะอยู่ในสวนป่าของบ้านไร่วังพยอมอันนี้ที่ปลูกไว้ก็คือเมื่อก่อนนี้ก็ลงสวนป่าเต็มไปหมดแล้วนะคะต้นไม้ก็จะสูงประมาณนี้แล้วนะคะพอดีเลยมีคนที่ไม่หวังดีนะคะเขาก็จุดไฟเผาสวนนะคะทั้งกล้วยทั้งมะพร้าวทั้งไม้ป่าก็ตายแทบหมดเลยนะคะก็นึกว่าขิงนี่ก็คงจะไม่รอดแล้วนะคะขิงนี้บ้านไร่วังพยอมซื้อมานะคะขิงแดงเป็นตลาดที่เขาส่งต่างประเทศด้วยนะคะในไทยก็จะมี ที่เห็นกันอยู่ก็คือ ตามโรงแรมนะคะ เขาจะใช้ดอกสำหรับเป็นงานจัดสวนจัดที่เขาเรียกว่าออแกไนซ์นะคะเป็นขิงแดงนะคะกินแค่แล้วจับมางี้จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ นะคะเรียกว่าหอมชื่นใจนะคะเดี๋ยวเราจะมาขุดกันค่ะเฮ้ยไข่บ่นอีกแล้วอันนี้บาลังพยอมก็เพิ่งจะมาเห็นนะคะสำหรับปีนี้เพิ่งจะมาเห็นเมื่อวานพอดีเลยรถเข้ามาไถนะคะลองดูเขาก่อนว่าเขามีลักษณะแบบไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้หายากมากนะคะเคยเห็นมีขายในเพจอยู่ติดต่อเข้าไปเขาบอกว่าเขาขายเป็นกระสอบคือเป็นกระสอบปุ๋ยเล็กๆนะคะเหมือนกับกระสอบข้าวสาร5 กิโลนะคะเขาใส่มาเขาบอกว่าขายถุงละ300ก็เลยไม่ได้ซื้อนะคะพอดีเลยมาเห็นในสวนของเราก็ยังอยู่อ้าวอุ้ยตายจริงขุดไม่ถึงรากขาดนะคะแต่ก็จะมีอ้าวโอ้โหแล้วจะเป็นไหมเนี่ยต้องเอาไปอนุบาลแล้วแบบนี้เดี๋ยวชักแปลกใจนะคะนี่ค่ะทำไมหัวที่เน่าเขาสีส้มแป๊ดแบบนี้ล่ะคะเหมือนขมิ้นเลยเนาะนี่วี่และติดมือเป็นเงาวับเลยนะคะนี่ค่ะสีสวยมากเลยเดี๋ยวนี่ค่ะหัวเขาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะยังสงสัยว่าทำไมสีตอนที่เราเอามาปลูกที่แรกเราก็ไม่ได้ดูนะคะนี่อันนี้งัดสหักเลยนะคะถ้าเป็นหัวขมิ้นเขาจะเป็นแผงเลยนะคะจะมีรากที่เป็นหัวแบบนี้นะคะจะติดกันเป็นแผงยาวเลยนะคะตอนนี้เราขุดขึ้นมาหมดแล้วนะคะก็เหลืออยู่เท่านี้เองนะคะก็สงสัยนะคะว่าสีเขาหัวของเขานะคะเป็นสีแดงเลยนะคะถ้าเราเอามาบี้นะคะนี่ค่ะจะเป็นผงแบบนี้นะคะถ้าเรามาบี้จะเป็นสีเป็นเงาแวบๆนะคะนี่ค่ะอ
ีกลิ่นหอมคล้ายๆขิงนะคะอันนี้คือหัวเง่าของเขาที่เราจะนำมาปลูกนะคะโอ้ยรอยเน่าซะเยอะเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหัวที่หัวกำลังจะเป็นเน่าเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวต้องไปค้นข้อมูลนะคะเพราะว่าบ้านเราพยอมนี้ตอนที่ซื้อมาก็เขาบอกว่าเป็นขิงนะคะขิงแดงนะคะนี่กำลังแตกหน่อเขาบอกว่าเป็นขิงแดงเขาจะมีดอกออกคล้ายๆกับดอกกระทือนะคะแต่ออกที่ยอดนะคะออกที่ยอดตรงนี้นะคะเป็นสีแดงเพราะว่าที่บอกได้ก็คือว่าเคยเห็นมาแล้วนะคะในปีแรกอันนี้เดี๋ยวเราเก็บกลับไปบ้านนะคะเดี๋ยวเอาไปชำใส่ถุงไว้แล้วเดี๋ยวต้องไปค้นข้อมูลใหม่นะคะว่าเป็นขิงแดงจริงๆหรือเปล่าเพราะตอนนี้ก็มันมีอะไรหลายๆอย่างนะคะที่คล้ายๆกันเหมือนๆกันอันนี้ก็คือขิงแดงที่ซื้อมานะคะแต่ถ้าเป็นขมิ้นแต่เขาก็อยู่ในวงของขมิ้นนะคะนี่ค่ะหัวเขาจะเป็นสีแดงส้มแบบนี้นะคะซึ่งจะต่างจากขมิ้นนะคะขมิ้นสีจะไม่สดถึงขนาดนี้นะคะและอันนี้มีกลิ่นหอมคล้ายๆกับกลิ่นของขิงนะคะนี่ค่ะสีจะสดแบบนี้เลยนะคะแดงนี่ค่ะก็เลยเป็นที่สงสัยนะคะว่าบารังพยอมโดนหลอกมาหรือเปล่านะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บารังพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ